สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่ามีว่าของเรานะครับในสัปดาห์นี้นะเป็นตอนที่2ของเราเนาะในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของเทพเจ้าในนิยายชื่อดังจากประเทศจีนอย่างไซอิวเนี่ยนะฮะโอ้โหเราได้ดูได้ชมกันตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะไซอิวมีสุงโงคงตือป้อยกายโศยเจ๋งนะฮะมีพระถังสัมจังแล้วก็ ปฏิบัติภารกิจด้วยการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมานะครทีนี้ครับในเรื่องราวครับนอกจากความมหัศจรรย์พันลึกอภินิหารต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในการประชนภัยของพวกเขาเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกจิบยกมานะฮะในนิยายของ ไส่อิวนี่นะฮะก็คือเรื่องของเทพเจ้าเรื่องของพระโพธ,ธิสัตว์นะฮะเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยฮะที่มีตลอดทั้งเรื่องเลยเมื่อวานนี้ครับผมมีการนําเสนอเรื่องราวของพระยู่ลายไปแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนะฮะมหายานนั่นเองนะครับคือมีหลายพระองค์นะไม่ได้แค่เรียกพระยูรลายเพียงแค่พระองค์เดียวนะฮะคลา้คลายกับ ศาสนาพุทธเทววาทของเราครับที่มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีหลายพระองค์นะฮะพระยูหลายก็เป็นการเรียกแทนพระพุทธเจ้านั่นเองนะฮะวันนี้ครับผมมีเรื่องราวของอีกหนึ่งพระโพธิสัตว์ครับที่มีชื่อเสียงมากนั่นคือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งนพระโพธิสัตว์หรือเทพเจ้าที่คนไทยของเรา และก็คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะฮะนับถือเป็นอย่างมากก็คือเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีการถกเถียงหรือว่ามีการเถียงกันอยู่ในโซเชียลนะฮะว่าอา้าวแท้จริงแล้วท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะเดี๋ยววันนี้ในช่วงท้ายของรายการมีคําตอบด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราไปติดตามประวัติของ พระโพธิสัตว์กวนอิมกันก่อนก่อนอื่นนะฮะมาดูคําว่ากวนอิมนะฮะว่ามีความหมายว่าอย่างไรกวนอิมครับคุณผู้ฟังมีความหมายว่าการสังเกตเสียงของโลกในศาสนาพุทธของจีนครับกวนอิมนั้นมีความหมายเหมือนกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งก็เป็นจุดสูงสุดของความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความรักครับในประเทศจีนครับเริ่มมีความเลื่อมายในพระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งแต่ช่วง ศตรวรรษที่1แล้วก็เป็นตัวแทนของพระพุทธิสัตว์ในประเทศจีนก่อนช่วงราชวงศ์ส่งด้วยนะครับมีตำนานเล่าขานกันว่าเดิมเจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพธิดาครับซึ่งต้องการช่วยปลดปลื้มทุกภัยแก่มวลมนุษย์ในชาติสุดท้ายครับจึงจุติลงมาอย่างโลกมนุษย์นามว่าเจ้าหญิงเหมี่ยวซานเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของกษัตริย์แห่งอาณาจักรชิงหลิงนะครับ นามว่าพระเจ้าเมียงจวงเจ้าหญิงครับเป็นพุทธมามะกะและตั้งพระถ่ายแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อหลุดพ้นสังสารวัตรนะครับซึ่งพระเจ้าเมียงจวงนั้นไม่เห็นด้วยและบังคับให้เลือกราชบุตรเขยนะฮะคือต้องการให้ลูกสาวเนี่ยมีสามีนั่นเองเจ้าหญิงเมียซา,าเนี่ยก็ยังไม่สนใจจึงถูกพระเจ้าเมียงจวงขัดขวางและก็ทรมานครับหวังว่าจะให้เปลี่ยนใจนั่นเอง แต่เมื่อไม่ได้ดังใจครับก็พยายามจะหาทางฆ่าเลยแต่ทว่าด้วยบุญบารมีของเจ้าหญิงเมียวซานจึงปรากฏมีเสือเทวดาตัวหนึ่งครับนำเจ้าหญิงนั้นพาดหลังและเพ่นหนีขึ้นไปที่เขาเสียงสันแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุดนะครับส่วนพระเจ้าเมียจงนั้นบาปกรรมที่พระองค์ก่อไว้ส่งผลให้เกิดอาการป่วยด้วยโรคร้ายแรงและก็ไม่มียารักษาให้หายได้ด้วยนะครับ เจ้าหญิงนั้นกลับมาสละดวงตาและแขนทั้งสองข้างเพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้ายด้วยความกระตันอยู่ซึ่งภายหลังครับเจ้าหญิงเมียวซารสาเร็จอรอหันได้ดวงตาและพระกรนคืนและแสดงปาฏิหาริย์เป็นปางกวนอิมพันมือนั่นเองนะครับคร <110 ceramic> าวนี้ครับเรามาดูเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมครับว่าจริงๆแล้วความเป็นมาของท่านนั้นศาส,สนาอะไรกันแน่นะครับเพราะว่า มีเรื่องราวของท่านทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งบ้านเราก็มีประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่กวนอิมนะฮะชัดเจนขึ้นในยุคของศาสนาพุทธนิกายมหายานครับได้รับความนิยมในประเทศจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆในแถบตะวันออกเอเชียตะวันออกนะฮะควบคู่กับการแพร่หลายของลัทธิขงจื้อและลัทธิเต่านะฮะโดยพบรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในลักษณะต่างๆเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ฟัง รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันมือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในชุดขาวนะฮะส่วนในประเทศต่างๆนะฮะก็มีปางของท่านมีรูปปั้นของท่านแตกต่างกันไปครับโดยที่อินเดียครับมีการพบหลักฐานสร้างรูปพระุทธิสัตว์อวโลกิเตศวนหลายพระกรราวพุทธศตรวตรรษที่13นะฮะซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของพุทธศาสนานิกายตันตระนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิกายมหาย,ยาน,นครับ และก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนตร์คาถาพิธีการมบูชาสักการะพระโพธิสัตว์ต่างๆนะเพระเาะฉะนั้นที่อินเดียก็มีการนับถือเจ้าแม่คุณอิมด้วยแต่ว่าอาจจะเรียกกันคนละแบบนะฮะส่วนที่ประเทศจีนแน่นอนครับว่าชาวจีนนับถือเจ้าแม่คุณอิมมากะฮะว่าเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อในนิก,กายมหายานแล้วก็เชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีเมตตาต่อมวลมนุษย์รูปปั้นพระพุทธิสัต์อวโลกิเตศวนในรูปแบบเพศหญิงนะฮะเป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวจีนอย่างกว้างขวางนะครับคราวนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวของเจ้าแม่กุนอิมหลังจากที่มีการถกเถียงกันนะฮะในโซเชียลนะฮะชาวเน็ตก็พูดกันเป็นหลายเสียงนะฮะว่าบางท่านก็บอกเป็นผู้หญิงอถูกแล้วนะบางท่านก็บอกจริงๆแล้วเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยเรียกเจ้าแม่ไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ชายอ้าว มันอย่างไรนะฮะสำหรับคำถามที่ว่าเจ้าแม่กุนอิมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคําตอบก็คือก่อนที่เจ้าแม่กุนอิมครับร่างสตรีที่เราเคารพบ,บูชานั้นในสมัยแรกครับที่าศาสนาพุทธเผยแพร่จากอินเดียสู่จีนครับรูปลักณ์ของพระอวโลกิเตศวรหรือว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมนี่นะฮะเป็นภาพของพระโพธิสัตว์เพศชายเช่นเดียวกับในอินเดียนะฮะเนื่องจากการแสดงแทนพระโพธิสัตว์ทั้งหมดเป็นเพศชาย โดยมีหลักฐานสำคัญคือรูปวาดจิตกรรมฝาผนังและรูปปฏิมาก,กรรมแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมครับที่ปรากฏอยู่ในถ้ำมหมอเกา่าเป็นภาพของพระอวโลกิเตสรหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมดีละฮะแต่ว่ามีลักษณะเป็นเพศชายนะครับมีริมฝีปากหนามีหนวดคราวส่วนที่เราเห็นในรูปลักษ์ที่เป็นหญิงในปัจจุบันนะฮะก็เพราะว่าพระโพธิสัตว์ตามหลักสัตธรรม ปุนกรีกระสูตนะฮะมีพลังวิเศษที่จะแปลงร่างในรูปแบบใดก็ได้นะฮะที่จําเป็นต่อการบรรเทาภุกคือพูดง่ายๆคือท่านจะเป็นหญิงก็ได้ท่านจะเป็นชายก็ได้นะครับก็เอาจริงๆแล้วนะท่านก็เป็นได้ทั้งสองเพศท่านเป็นอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าจะแหมกวนอิมนะหรือว่าจะเรียกว่าจะพอกวนอิมนะแต่ว่ามันก็แปลกๆดีนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเรา คุ้นเคยคุ้นชินกับท่านในรูปแบบของเป็นสตรีหรือว่าเป็นเพศหญิงนะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าลักษณะเพศชายหรือเพศหญิงไม่สําคัญเลยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าแม่กุดอิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระโทธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา แล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธานับถือนะครับทั้งชาวไทยชั้งชาวจีนทั้งชาวอินเดียด้วยนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าแม่กุนอิ่มนะฮะหนึ่งในเทพเจ้าครับในเรื่องราวของนิยายไซอิ๋วนั่นเองนะครับยังไม่จบนะฮะผมก็ จะนาเรื่องราวของเทพเจ้าในนิยายเรื่องไซอิ๋วซึ่งมีเยอะมากเลยนะฮะนำมาฝากทุกท่านกันยังไงติดตามกันด้วยครับผ่านช่อง YouTube Channel ของเรา RMUTP Live ครับกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจกับทีมงานของเรากันด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดชมรายการได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรื่องไหนที่เราพัฒนาปรับปรุงได้ยินดีครับที่จะแก้ไขปร,ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าสัปดาห์หน้า ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ